ทุกคนวันนี้น้ำหวานอยู่ที่ The Spice Kitchen and Bar นะคะเป็นร้านใหม่ของเราที่กำลังจะเปิดเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะอุ้ยมันมืดอ่ะแต่ว่าก็จะประมาณนี้ซึ่งยังจะรกๆหน่อยนะเพราะว่ากำลังจะเปิดแต่ก็ยังไม่เปิดนั่นแหละและที่น้ำหวานตัดสินใจมาทำล็อกนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่น้ำหวานยุ่งมากก็เลยโอเคอยากจะมาเก็บภาพไว้นะคะว่าเรายุ่งอะไรประมาณไหนนะคะก่อนที่ร้านจะเปิดนี่ตอนนี้เราอยู่ข้างหลังร้านนะคะเดี๋ยวน้ำหวานรอเวลาประมาณบ่ายสองจะมีคนมาคุยกับน้ำหวานเรื่องเบียร์แท็บนะ wow. ซึ่งก็เป็นตรงนี้นี่มันจะเป็นแบบแถบอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเบียร์สองอันนะคะเป็นเบียร์โซดซึ่งอันนึงอ่ะเราจะเอาเป็นเบียร์ไทยส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเบียร์ของโลโก้ที่นี่นะคะก็คือโต๊ะทำงานสเตชันของน้ำหวานนะลุกๆนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมาโทรคุยกับช่างว่าโอเคจะมาติดตั้งอะไรได้วันไหนเพราะว่ามันจุกจิกมากทุกคนก็ยังไงจะพยายามเก็บภาพเก็บบรรยากาศหรือว่าการทำงานต่างๆให้ได้มากที่สุดนะคะแค่นี้ก่อนนะคือบาร์ที่น้ำหวานเช็ดถูๆไปเมื่อกี้นะทุกคนสะอาดเอี่ยมอ่องเรียบร้อยส่วนนี้ก็คือเบียร์แท็บที่พูดถึงเนาะ2อันและนี่ก็เป็นถังเบียร์ไหมที่อยู่ข้างล่างอ่ะประมาณนั้นนะคะส่วนทางด้านนี้ไม่ค่อยอยากโชว์เท่าไหร่เลยเพราะว่ามันยังรกอยู่นะคะและข้างล่างเนี้ยก็ยังต้องแบบมีการซ่อมแซมก๊อกน้ำหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าน้ำหวานไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนงานของน้ำหวานวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำหวานก็จะอยู่ที่นี่นะคะจนกว่าจะถึงตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆ เนี่ยเขามาที่ร้านตอนเย็นและน้ำหวานก็จะทำค็อกเทลให้เขาแบบว่าเทสว่าอร่อยไหมอะไรอย่างนี้นะคะและตอนนี้เราไม่มีอะไรทำเนาะเพราะว่าเราซ่อมอะไรก็ไม่เป็นนะคะไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็เลยมี iPad มาด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำหวานก็จะนั่งตัดคลิปไปเรื่อยๆจนถึงตอนเย็นคนคะมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะตอนนี้น้ำหวานอยู่บ้านพี่แนนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาทำบาร์บีคิวกินกันนะคะแล้วดึกๆก็ค่อยนั่งประชุมกันถึงเรื่องว่าร้านจะเป็นยังไงต่อไปอะไรประมาณนี้นะจ๊ะพี่ขวัญสุดยอดวันละขวดโชว์กินหมูให้ดูหน่อยดิหมูจะตายข้าเย้ ดึงผักมาก่อนเข้าไปของแบบมันๆด้วยหรอมันๆโคตรจังลวกเข้าไปแล้วความที่เรากินไทยยังไม่กินนะอ้าวยังอีกเหรอกินซีฟู้ดใส่เข้าไปโอ้โหอะไรนะครับตอนนี้กำลังทำงานประดิษฐ์นะคะจะทำแบบนี้มีสำหรับตั้งโต๊ะแล้วเราก็ใส่เป็นแบบว่าเลขโต๊ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีดอกไม้แห้งๆขึ้นมาแล้วก็มีป้ายลงมาป้ายเลขเสร็จแล้วเก็บกวาดกลับบ้านนอนพี่จริงเวลาเนี้ยน้ำหวานยังไม่ตื่นหรอกแต่ว่าถูกโทรปลุกจากที่ร้านนะคะมีปัญหานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวน้ำหวานก็ต้องโทรหาคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก่อนนี่คือส่วนหลังบ้านน้ำหวานนะคะไม่ใช่น้ำหวานหรอกส่วนหลังบ้านแม่แล้วก็เป็นผักต่างๆที่แม่ปลูกไว้นะ A few moments later โทรเหมือนแบบเฮ้ยฉันเป็นนักธุรกิจฉันต้องโทรหาคนนู้นคนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปบอกว่าแปรงฟันล้างหน้าก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจ้าก็คือตรงนี้นะคะงานที่จะทำต่อไปนี้ก็คือจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่น้ำหวานต้องแก้แล้วก็แปลว่าสั่งของนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำตรงนี้ไงก็วันนี้น่าจะมีแค่นี้แหละทุกคนเพราะชีวิตน้ำหวานก็เนี่ยวนๆอยู่ในบ้านแล้วก็ทำงานอยู่ในบ้านนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้อ่ะน้ำหวานจะไปร้านแล้วก็มีแบบคนให้พบเจอเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีของมาเดลิเวอรี่ด้วยซึ่งจะเป็นอะไรก็รอดูพรุ่งนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็แค่นี้แหละบ๊ายบายรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะไม่ค่อยติดอย่างที่คิดแล้วก็สองข้างทางของเราไม่มีอะไรจะโชว์เลยนอกจากป่าไม้เพราะว่าน้ำหวานย้ายมาอยู่ที่ที่ไกลแสนไกลนะคะก็เลยเนี่ยมันมีแต่ป่านั่นแหละถึงเราจะบอกว่ายุ่งแต่เราก็เตรียมมาอ่านด้วยนะคะเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือไม่มีอะไรทำเราก็จะอ่านนี่เพิ่งเริ่ม
นะคะยังไม่ได้แบบถึงไหนเลยถึงแล้วครับนี่ Spice Kitchen and Bar coming soon นะคะตรงนั้นยังไม่ได้ชื่อร้านนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนยังเป็นน้ำ Kitchen and Bar อยู่นี่คือข้างในก็ไม่มีอะไรอัปเดตจาก2วันที่แล้วไหมที่เรามาเพราะว่าตรงนี้นะคะเราจะใส่ป้ายชื่อร้าน Spice แล้วก็โต๊ะรบเดี๋ยวพาไปดูในครัวดีกว่าเสียใจกันก่อนนะที่เมื่อวานหรือว่าวันจันทร์อะน้าหวานบอกทุกคนว่าเราจะเปิดร้านกันอาทิตย์หน้าใช่ไหมถึงได้มาถ่ายบล็อกวีคว่าก่อนเปิดร้านหนึ่งอาทิตย์เป็นยังไงแต่ว่าที่เมื่อวานเนี้ยน้าหวานต้องโทรหาคนนั้นคนนี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะเพราะเราเปลี่ยนแผนนะคะก็คือจะเปิดร้านวันเสาร์นี้ค่ะก็เหลือเวลาอีกวันนี้วันพุธเนาะพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์แล้วก็เปิดร้านแล้วอะงงมากเราดูเหมือนยังไม่ค่อยพร้อมนะคะแต่นั่นแหละวันนี้ก็จะเป็นการเตรียมมือเตรียมที่เตรียมนั่งให้ทุกอย่างพร้อมนะคะแล้วก็เปิดร้านวันเสาร์ก็บอกว่าทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้พี่กองกำลังต่อโครงเหล็กนะคะมันจะกลายเป็นซุ้มดอกไม้ซุ้มหญ้าเราจะเอาไว้ตรงนี้วึบนี่พอคิดออกไหมซุ้มดอกไม้อยู่ตรงนี้ได้เวลาออกมาหาของกินนะคะนะเอเชียอย่างเราก็ต้องกินยำชาอาหารจีนโอเคกินเนี้ยทุกคนนี่คือการมากินร้านอาหารแบบ New Normal นะคะเวลาเราจะไปไหนที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีแบบ QR code ให้สแกนตลอดเขาจะได้ว่าสมมติแท็กเราได้ไงว่าเออคนนี้เขาไปไหนมาบ้างจะเข้าร้านอาหารที่ไหนหรือว่าจะเข้าที่ไหนนะคะเขาก็จะให้เราแบบสแกนเข้าไปเช็คอินก่อนอะไรประมาณนี้เนี่ยก็เป็นเช็คอิน QR app อะไรอย่างนี้แล้วก็เขามีแอปด้วยนะที่จริงอะแล้วก็เช็คอินเป็น new customerอะไรประมาณนี้นะคะใส่ชื่อใส่แบบโฟนนัมเบอร์อีเมลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ร้านของเราก็เป็นอาหารจีนทั่วไปนะสั่งแบบมาดูแมวI'm just gonna be light. This big one, yeah. This is the blankie for cookies. พาน้องเข้ามาในรถแล้วนะคะข้างนอกฝนตกหนักเออไม่หนักหรอกแต่ก็ฝนตกนะจ๊ะแล้วก็นี่แนะนำอย่างเป็นทางการนี่ก็คือที่วิวพี่สาวของน้องหวานเองนะคะสมาชิกใหม่น้องแมวติวชื่อว่าดักปิ้งขอถ่ายกับดักปิ้งหน่อยจีน้องจ๋าเร็วๆยังเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วบายบายดักปิ้งดักปิ้งส่งถึงบ้านบายบายจีโอ้ยไปแล้วลำดับต่อมาทำงานต่อมาซื้อเบียร์ซื้อไวน์นะคะเพื่อจะเอากลับไปที่ร้านแล้วเดี๋ยวเราโหลดขึ้นตรงนี้
็กำลังดำเนินการนะคะแต่ว่าวันนี้ก็หมดวันของน้ำหวานแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านไปกินข้าวค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่รถแล้วนะคะก็ของข้างหลังนี้ก็คือของที่มันมาส่งให้สำหรับรถเทรลเลอร์น้ำหวานที่ต้องไปขายพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากเราไม่อยู่บ้านเขาก็เลยมาส่งที่ร้านแทนจะบอกว่าตอนนี้เหนื่อยมากและน้ำหวานก็เริ่มปวดหัวแล้วยังไงวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็ไปกินน้ำพริกอ่องฝีมือแม่กันค่ะไปละสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ7 โมงเช้าก็ตื่นเช้ามาหั่นผักนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปขายของคือตอนเราจะไปขายของเนี่ยเราก็สั่งผักมาแล้วก็จะมีผักมาเดลิเวอรี่ข้างหน้าบ้านนะคะตั้งแต่แบบเช้าเลยนี่นะคะนี่ก็คืออีพิกเมลจากนั้นนี่ก็คือสเตชั่นหั่นผักของน้ำหวานนะคะก็ต้องหั่นหมดนี่นะคะสดใหม่มากครับวิดีโอเกี่ยวหั่นผักเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีแครอทออเนียนบรอกโคลีแล้วก็แคปซิคัมนะคะแล้วก็มีพวกต้นหอมชาลอตกับผักไงเดี๋ยวเราจะขนตรงนี้เอาตรงนี้ไปใส่ในนี้นะคะแล้วก็เอาขึ้นรถค่ะไปโอเคค่ะแค่นี้แหละวันนี้ให้ดูบรรยากาศในรถนิดนึงรกหน่อยกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนภารกิจที่น่าตื่นเต้นต่อไปของน้ำหวานนะคะก็คือนับตังค์อ๋ออีกอย่างก่อนจากกันนะคะน้ำหวานมีอะไรมาให้ดูนี่คนกล่องใหญ่มากนี่ก็คือกล่องที่ส่งมาจากเมืองไทยนะคะเป็นทั้งนิยายแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็ของอะไรก็ไม่รู้ที่น้ำหวานสั่งไปเมื่อปีที่แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปอันบ็อกซ์เมื่อมีโอกาสนะคะยังไงก็ไปแล้วค่ะฝันดีนะบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้ำหวานเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะสภาพก็อาจจะดูไม่ได้นิดนึงตอนนี้เป็นเวลา1:41แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทำการเตรียมตัวเข้านอนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเหมือนกันว่าเนื่องจากวันนี้ยุ่งมากใช่ไหมก็เลยนั่นแหละขายของทุกอย่างแทบจะเรียกว่าหมดได้ไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปเติมเดี๋ยวเติมอะไรล่ะต้องไปเตรียมของเยอะเหมือนกันนะคะก็ประมาณนั้นแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวจะพยายามถ่ายภาพเก็บภาพทุกอย่างมานะคะพรุ่งนี้หวังว่าจะดีกว่าวันนี้มีการเตรียมพร้อมมากกว่าวันนี้นะเพราะว่าวันเนี้ยมันทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วน้ำหวานก็ไม่ได้ทำงานเสริมมานานมากแล้วด้วยก็เลยแบบมีติดขัดแล้วก็คนก็น้อยด้วยนะคะเพราะว่าพนักงานที่จะมาช่วยเราทำอ่ะเขาเริ่มงานวันนี้ไม่ได้ต้องไปเริ่มแบบอาทิตย์หน้าทำให้วันเนี้ยมีน้ำหวานเสิร์ฟกับพี่ๆอีกไม่กี่คนนะคะมาช่วยกันมันก็แต่ยังน้อยจะพูดอะไรอ๋อยังน้อยลูกค้าก็บอกว่าอาหารอร่อยสตาฟเฟรนด์ลี่นะคะถึงจะรออาหารนานมากก็เถอะก็ดีใจนะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมาพูดทำไมทำคลิปทำไมก่อนแต่ว่าก็เอาเป็นว่าดูต่อไปก็แล้วกันนะว่าจะได้ภาพอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากนี้โอเคน้ำหวานไปเตรียมตัวนอนก่อนอ๋อแต่ก่อนจะนอนนะทุกคนตอนนี้น้ำหวานกำลังพยายามจะลงคลิปมหาลัยครึ่งมนุษย์นะคะเพราะว่าตอนเช้าอ่ะไม่มีเวลาลงเลยน้ำหวานตื่นตอนแบบ6 โมงเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องออกไปเตรียมของที่ร้านนะคะไม่ได้กินข้าวเลยจนถึงแบบ3 บ่ายน้ำหวานเพิ่งได้กินน้ำอ่ะคิดดูแล้วก็เป็นน้ำชาเย็นด้วยนะเพราะว่าน้ำหวานต้องทำชาเย็นใช่ไหมแล้วก็โอเคได้ชิมชาเย็นนั่นก็คือน้ำแบบแก้วแรกที่กินทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าเสียงแหบด้วยตอนนี้จะพูดว่าอะไรกันมันก็จะงงนิดนึงอ๋อประเด็นคือน้ำหวานลืมเอากล้องมาตอนนี้ใช้กล้องโทรศัพท์ของพี่กล้องถ่ายอยู่นะคะ
มันก็เลยจะเหมือนหน้าใกล้นิดนึงอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมีนะจ๊ะก็คือมหาลัยครึ่งมนุษย์เห็นปะนั่นแหละกำลังจะอัพโหลดมหาลัยครึ่งมนุษย์นะคะช้าหน่อยแต่ก็อัพให้ทุกคนได้ดูสู้ๆค่ะ